วันนี้เวลา 9 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชบโรกาสให้ศาสตราจารย์กิตติคุณนายแพทย์จรัสสุวรรณเวลารองประธานมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์หรือสอวน.นำคณาจารย์และผู้แทนประเทศไทยที่จะเดินทางไปแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระหว่างประเทศพุทธศักราช2566รวม12สาขาวิชาได้แก่วิชาคอมพิวเตอร์วิชาเคมีวิชาชีววิทยาวิชาฟิสิกส์วิชาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายวิชาวิทยาศาสตร์โลกและอวกาศวิชาภูมิศาสตร์วิชาภาษาศาสตร์วิชาดาราศาสตร์และฟิสิกส์ดาราศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและโครงการ Sustainability 2023จำนวน56คนเฝ้าทูลละอองพระบาทกราบถวายบังคมลารับพระราชทานพรเพื่อความเป็นสิริมงคลก็หวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จต้องดูแลทั้งสุขภาพดูแลตัวเองในลักษณะต่างๆแล้วก็ซึ่งจะได้ดูเห็นเป็นประสบการณ์ว่าเขาการบริหารจัดการเขาทำกันอย่างไรแล้วก็ในเมื่อได้ความรู้ความคิดแล้วก็อาจจะเผยแพร่ความคิดหรือให้ความรู้ผู้อื่นโดยวิธีการต่างๆเช่นในการพูดหรือว่าการเขียนหนังสือการสอนผู้อื่นอย่างนี้เป็นต้นก็ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จเวลา 17:23 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีคณะกรรมการมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่1/2566เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาตลอดจนพิจารณาแนวทางในการดำเนินงานพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2566และการจัดประชุมวิชาการรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2567มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งขึ้นในปี2534เพื่อดำเนินการมอบรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลเป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชานุสรณ์แด่สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกเนื่องในการเฉลิมฉลองการครบรอบ100ปีแห่งวันพระราชสมภพวันที่1มกราคม2535มอบแก่บุคคลหรือองค์กรทั่วโลกไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและลัทธิการเมืองที่มีผลงานดีเด่นเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชาติทางด้านการแพทย์1รางวัลและทางด้านสาธารณสุข1รางวัลเป็นประจำทุกปีตลอดมาตลอด31ปีที่ผ่านมามีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลทั้งสิ้น94รายเป็นบุคคลที่มีผลงานเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติตามรอยพระยุคลบาทสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพระบิดาแห่งการสาธารณสุขของไทยและพระบิดาแห่งการอุดมศึกษาไทยในจำนวนนี้มีคนไทย4คนและมี5คนที่เคยได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลซึ่งต่อมาได้รับรางวัลโนเบลนอกจากนี้ยังมีนักเรียนแพทย์ไทยจำนวน68คนได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปปฏิบัติงานต่างประเทศด้วย